มาชมกันนะครับคู่เอกของรายการมาถึงแล้วครับการป้องกันแชมป์ IBF เอเชียนะครับรุ่นไฟเวทของเอกตะวันวิทยุเรือไวกิ้งนะครับเจอกับเจียชกจากฟิลิปปินส์นะครับเจียเดอร์มานะครับชกจากสลันกานี่ฟิลิปปินส์ครับอายุ21ปีนะครับชนะ12แพ้7น็อก7ครั้งนะครับขณะที่เอตวันของเรานี่เป็นเด็กกาฬสินธุ์นะครับอายุ26ปีครับเกิด24กรกฎาคม2532นะครับชกชนะ19แพ้3นะครับน็อก13ครั้งเอกตะวันนั้นถือว่าเป็นนักชกดาวรุ่งนะครับในสกัดของทีมงานเกียรติกิรินนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ22ครั้งชนะ19น็อก13แพ้3ครั้งนะครับนี่ถือว่ากำลังได้รับการปลุกปั้นสนับสนุนนะครับเพื่อจะมาเป็นแชมป์โลกในอนาคตนะครับแทนที่ของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับหรือว่าอำนาจรื่นเริงตอนนี้ก็ไปชกคัดเลือกตัวไปโอลิมปิกนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จไปแล้วด้วยการได้รับสิทธิ์นะครับไปชกโอลิมปิกนะครับสำหรับอำนาจรื่นเริงก็อีกตัววันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของอำนาจแล้วครับมาดูนะครับอันนี้ต้องผ่านเจดาเดอร์มาก่อนโอ้โหดูครับออกหมัดอันตรายทีเดียวครับชกฟิลิปปินส์นะครับรองอันดับ5เคยเจอกับหมายูมิงนะครับที่จีนมาแล้วนักมวยที่รูปร่างลำสันเตี้ยลำแบบนี้นะครับจุดศูนย์ทวงก็ต่ำนะครับฉะนั้นจะลงยากหน่อยนะครับวันนี้เอกตะวันได้เปรียบรูปร่างช่วงนะครับจังหวะการออกหมัดก็ต้องปรับไปครับจากที่ผ่านมาต้องอาจจะต่อยหมัดคว่ำลงนะครับหรือว่าอาจจะมีลูกอัปคัตมากขึ้นดูครับเดอร์มาโอ้โหนี่ครับเจอซ้ายเลยเอกตะวันนี่ไฟล์ล่าสุดชนะที่ญี่ปุ่นมานะครับโชว์ผลงานครับดูทรงดูการออกหมัดกับสไตล์ฟิลิปปินส์แท้ๆเลยนะครับเจียเดอร์มาออกหมัดแรงนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเบสิกพื้นฐานมวยดีครับอายุเพียงแค่21ครั้งก็ไปชกที่ต่างประเทศทั้งที่จีนมาแล้วนะครับแล้วก็เดินทางมาชกเมืองไทยนี่เป็นครั้งแรก19ครั้งชนะ12ครับเป็นการชนะน็อกถึง7ครั้งมวยที่ไม่เคยมาชกเมืองไทยนี่อันตรายนะครับเพราะว่าจะเป็นมวยที่เขาซุ่มแล้วก็มันนานจะปล่อยออกนอกประเทศมาไม่ใช่มาต่อยเป็นบ้านเล่นที่ชนอาทิตย์เหมือนบางรายนะครับครับนักมวยบางรายนี่มาเป็นมวยเราสั่งมาชกก็จริงนะครับครั้งสองครั้งเขาก็จะได้รับการปลุกปั้นแล้วก็มีโอกาสไปชิงแชมป์โลกด้วยนะครับครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับจังหวะตัดลำตัวหูลูกนี้แน่นเลยครับเชมาเดมาอัดเข้าไปที่ลำตัวครับขอบคุณริเกอร์นะครับชูป้ายบอกยกที่2ของมวยคู่เอกเอกตะวันบีทียูเรือไวกิ้งครับป้องกันแชมป์ IBF เอเชียรุ่นฟลายเวทกับเชย่าเดอร์มารองอันดับ5จากฟิลิปปินส์ขอบคุณเจ้าสไวกิ้งนะครับคุณปิยะโรจนาเพียรศิลป์กัปตันบริษัทปุ๋ยไทยมุกตาเรือไวกิ้งนะครับเปิดรุ่งอรุณแล้วก็ประวิตรกรุ๊ปนะครับสนับสนุนเกษตรกรไทยครับยกที่2นะครับศึกกำปั้นสถานโลกหาด300ยอดและณตอนนี้นะครับที่บริเวณริมหาด300ยอดนี่ฝนก็ขาดเม็ดไปแล้วนะครับฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับอากาศกำลังเย็นสบายเลยนะครับ1 2 3เชียร์ได้มากหนักแรงทุกลูกเหมือนกันวันนี้เอกตะวันโดนครับแทงแยบซ้ายใช้ช่วงที่ได้เปรียบแทงแยบซ้ายขวาครับยังไม่เปิดเกมบุกแบบ 100% เดอร์มานี่มีอัปคัตอันตรายด้วยครับดูนะครับดูตัดลำตัวเอาเจออัปคัตสวนอัปคัตคนละทีครับเอาซ้ายเอกตะวันครับเดอร์มาโดนคู่นี้แม่นี่ครับหมัดหน้านำไปก่อนแล้วเอกตะวันดูซิว่าเดิมมาจะมีเป็นชุดหรือเปล่าคู่นี้นี่ประท
ากันกลางเวทีครับชิงจังหวะแรกก็โดนเหมือนกันครับเอกตะวันแหมยับซ้ายไว้แทกซ้ายแหมตัดลำตัวด้วยครับเอกตะวันแล้วออกหมัดแล้วออกลุกเป็นเยอะครับเจอซ้ายยาวๆเอกตะวันเข้าไปครับมาแล้วครับต่อยไม่ถึงต่อยหลุดอ้าวแล้วมีซ้ายมาเย็บซ้ายสุดโอ้โหเย็บไป3ทีโดนซ้ายทีหน้าสะบัดครับเอาขวาคืนเอาละครับตอนนี้แลกกันแล้วเจยาเดอร์มาตัดซ้ายลำตัวขวาบนโอ้แกต่อยทีนึงนี่3 4 5หมัดเอาละครับเอกตะวันอัปคัตขวาสั้นๆแจกครบลุกซ้ายเข้าไปครับเอกตะวันมาเดี๋ยวมากครับโต้ขวาตัดมาโยกนะครับมาสายหลุดไปครับเดี๋ยวมายืนใกล้กันเลยนะครับอาศัยชิงจังหวะดูสายตาครับการบล็อกหมัดของเอกตะวันขวาสั้นซ้ายยาวๆครับกระแทกแยบซ้ายแยบซ้ายแล้วตัดขวา1 2ขวาบนเอาละครับเดินเดินเครื่องมากขึ้นแทงแยบซ้ายไว้มาเร็วแรงขึ้นกว่าเดิมโดนตัด1 2เหมือนกันดูภาพช้ากันนะครับไล่กันระยะประชิดน่าจะออกหมัดแบบแคบๆขวาครับโอ้เป็นบรรยากาศครับที่บริเวณหาด300ยอดนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงกำลังโทเพลนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยมาพักผ่อนหย่อนใจกันครับมาเที่ยวทั้งในวันธรรมดาหรือว่าจะเดินทางมาวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับที่บริเวณริมหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณลุงเท้ามาแชร์นะครับอิสรภาพของนักเดินทางนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนด้วยครับต้องขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมพิธีเททองหล่อนะครับพระพุทธองค์ศิลป์จำลองจำนวน59องค์ในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่าย2โมงที่วัดโพธิ์ธรรมนิพิธบางซื่ออำเภอจอมบึงนะครับจังหวัดราชบุรีโดยพระครูปลัดบุญธรรมอภิปุญโญเจ้าวาดวัดโพธิ์นิพิธประธานจัดงานครับโอ้โหเกมตอนนี้มันเหลือเกินครับชิงจังหวะออกกันเป็นชุดๆนะครับเอกตะวันเน้นลำตัวเน้นเป้าใหญ่ซ้ายมีทำงานตลอดครับเอกตะวันเยอะมากมีตะวันซ้ายมาเจอลำตัวบ้างโอ้ยหุบขวาสวนไปครับตักซ้ายก็มีเอกตะวันเดินโอ้ยซ้ายสวยครับโอ้โหแล้วขวาตามอีกมาเดี๋ยวมาชักโดนครับ3หมัดโอ้โหขวาตรงเต็มหน้าครับเน้นทุกหมัดเลยครับเอกตะวันยับซ้ายฮุกซ้ายซ้ายลำตัวเชยานเดอร์มาเอาคืนแต่ว่าโดนสวนกลับคืนไป2หมัดเอกตะวันได้กำไรครับชุดนี้ตัดเวทีเดินให้เร็วขึ้นกว่าเดิม1 2อ่ะแล้วก็ดูครับการป้องกันตัวการบล็อกหมัดของเอกตะวันเชยาเดอร์มาเล็กกว่าครับสู้แรงปะทะไม่ไหวฉากโอ้เหยียบซ้ายแม่นครับกระแทกกันที่ใบหน้าลุยต่อครับแม่พยายามคัดสวนมาเอกตะวันเล่นกระแทกซ้ายเอาแล้วครับตัดลำตัวแล้วมากระเด็นกระดอนแล้วครับเชยาเดอร์มาโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆครับสายตรงขาตรงต่อยแบบใกล้ๆ กันเลยนะครับเลือกเลยทั้งแยบทั้งอัปคัตทั้งฮุกครับนี่ครับฮุกซ้ายครับเข้าปลายคางเดินเบียดต่อชิยาเดอร์มาโต้ด้วยขวาอัปคัตขวาดึงลงแหมดึงสวยครับอีกตัวแยบซ้ายครับแหวกหมัดแหมแหวกขาดเข้าไปโดนใบหน้านี่ครับระยะประชิดลูกทีเด็ดก็คืออัปคัตตบขวาอีกทีหนึ่งลายยกดูอีกชุดหนึ่งครับมามียัดจากเดอร์มาหมดยกครับครับจังหวะสวยๆไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับถ่ายทอดสดให้ชม
จากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เป็นยกที่3นะครับจังหวะการเดินครับชมกันยับหนาสักครู่นี้ก็ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะประธานอำนวยการแข่งขันนะครับรวมทั้งประธานจัดการแข่งขันสจ.ประมุขเมืองจันทบุรีแล้วก็ท่านสว.สืบยศใบแย้มนะครับบนเวทีครับเอาแล้วครับมาชุดแรกกันทางซ้ายเริ่มโยกมากขึ้นนะครับทางด้านเยอะมากวันเน้นหมัดยับหมัดหน้ากระแทกกระแทกแม่นมากครับโอ้โหชุดนี้หน้าสั่นไปเลยครับเดอร์มาโอ้โหถ้าโดนได้เหมือนกันครับไอ้ตะวันแม่โดนเหมือนกันครับไม่ใช่ง่ายไปแบบเพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดเพิ่มน้ำหนักหมัดไปด้วยครับเอกตะวันโดนก่อนครับเสียบตึ๊บโดนขวาครับปุ๋ยทีนี้ชิงออกขวาครับชยาเดอร์มาเอกตะวันก็เคลื่อนที่ให้มากขึ้นกว่าเดิมแยบซ้ายชิงจังหวะกันครับซ้ายเข้าหน้าซ้ายยาวกว่าซ้ายอีกโดนอัปคัตแหมระยะอัปคัตนี่ใช้ได้เลยครับชยาเดอร์มาหน้าสั่นครับคุณพิเชษฐ์เอกตะวันโดนอัปคัตเข้าไปแหมศีรษะครับศีรษะกรรมการเชื่อชัยชาดังศรีชนะนะครับก็เตือนครับเตือนชยาเดอร์มาให้ระวังศีรษะครับก้มต่ำไปนิดนึงดูการยืนมวยครับขาซ้ายกับขวานี่ก็จะการทางออกมาครับแม่ทำให้จุดศูนย์ทวงมันต่ำพยายามจะฉากออกข้างๆวนมาพัฒนาซ้ายมือของเอกตะวันแม่เริ่มจะเวลาเข้ามุมอับนี่เห็นชัดเจนนะครับแต่เขาไม่อยู่นิ่งครับทางด้านเดิมมาถ้าถูกอับปุ๊บนี่ออกมากลางเวทีโดนซ้ายเขาอีกหน้าก็ทำงานต่อเนื่องครับเอกตะวันระวังหมัดชุดของเดอร์มานะครับวันนี้เอกตะวันเน้นหมัดหน้าได้ดีนะครับทางหมัดเย็บเข้าใบหน้าแล้วก็ซ้ายลำตัวมีขวาตามนะครับเชยาเดอร์มาลิ้วออกข้างๆเนี่ยมีตัดซ้าย1 2 3ตัดลำตัวคืนตามครับดูมุมนี้ซ้ายเข้าปลายเท้าชนปลายเท้าครับซ้ายอีกทีนึงวันนี้หมัดซ้ายเป็นหมัดอันตรายครับของเอกตะวันทำตัดงานได้ดีครับภายใต้การดูแลของเทรนเนอร์ชาอังกฤษครับร้านแมนตันและตอนนี้ก็ยังมีฟ้าใสสัตว์ฟีริตครับมาช่วยทีมงานด้วยนะครับเอาละครับสวยครับหมัดนี่สายยกบวกกันโอ้ยเจอมาชิงก่อนอ้าวเจอซ้ายตะวันเหมือนกันครับมาคู่นี้ทันกันตลอดดูจังหวะภาพช้าสวยๆนะครับจากทางไทยรัฐทีวีช่อง32ให้ชมหลากหลายมุมนะครับจังหวะการเดินเข้าทำและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของแฟนมวยนะครับทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติตอนที่300ยอดนั้นก็มีต่างชาติมาพักผ่อนหย่อนใจครับมาเที่ยวชมทะเลอันสวยงามนะครับและก็ชายหาดของ300ยอดดูบริเวณด้านหลังโน้นนะครับที่เห็นอยู่คุณมิเตอร์มีรถสุดนะครับนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับบรรยากาศที่สวยจริงๆนะครับจะเห็นภูเขาไกลทะเลนี่คือหาด300ยอดครับวันนี้คนเต็มหาดไปหมดแล้วดูมวยกันเกมเดือดเอาจังหวะแม่มันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยครับจังหวะมุดเข้าหาแล้วก็ศีรษะไปชนกันครับก็ขอโทษครับขอโทษขอโพยกันกรรมการเชื่อชัยสานนท์สิทธิรัตน์ครับไม่ได้เจตนาครับแล้วเคาะไปแต่ก็อย่างว่าแหละครับมวยลักษณะอย่างนี้ครับศีรษะมันชนกันอยู่แล้วครับอ่ะ1 2 3ซ้ายเปิดทางกระแทกแยบซ้ายยับลำตัวนะครับให้คู่ชกนั้นลดกาดจะยากได้มากครับแช่แยบซ้ายชิงเย็บซ้ายเอาคืนครับเคาะ1 2มาแลกกันใกล้ๆใครดีใครอยู่ครับบางทีระยะใกล้เกินนี่ก็ทำให้ต่อยไม่ถนัดนะครับไม่ใช่ลักษณะของหมัดตัดมาตัว1 2กว่าบนแหมหาไปอีก
อุตวันพยายามล่างสลับบนนะครับนี่ครับยัดบ้างครับเดือมาอุตวันก็ต่อเนื่องครับไม่ยอมกันดูครับสายนี่แม่นจริงๆครับเดือมาเนี่ยมีวุ่นวาดทักเป้าบ้างนะครับยับซ้ายแม่นๆนะครับของเอกตะวันนักมวยไทยเราที่ยับสวยๆยับแม่นๆนะครับจากอดีตแน่นอนนะครับก็ต้องนึกถึงโค้ชกิ่งเพชรครับครับอดีตแชมป์โลกกันใจชาวไทยคนแรกเลยนะครับก็เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเอาหัวหินนี่เองใช้หมัดยับได้ดีนะครับเอาละเริ่มจะเน้นแล้วนวดแล้วนวดลำตัวเอาประคัดขวาเอาประคัดขวาโดนเหมือนกันครับแต่จะยากเดาบ้างจังหวะบางครั้งกันโดนนี่ก็จะมุดศีรษะเข้าหาก่อนจะยากเดาบ้างโดนลำตัวไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับโอ้โหบวกกันเอาละครับทุบวงในตะวันขวาแล้วลำหูโอ้โหมันยังติดกาดอยู่นะครับไม่ได้เอาละครับมันโดนแล้วว่าไปปลายหมัดไปนิดนึงตัดลำตัวนวดแล้วครับนวดแล้วนวดลำตัวเอาละครับนวดลำตัวแล้วทำให้กาดนั้นตกลงมาโอ้แต่ว่าคว้าด้วยหมัดขวาหมดยกที่5โอ้โหพัดกันโดนดูภาพช้านะครับจังหวะคลุกมุดเข้ามาครับของทางด้านจยาเดอร์มานะครับนี่ครับจังหวะติดเชือกต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายตำรวจรักบ้านเกิดครับพลตำรวจโทปิรินินแก้วครับผู้บัญชาการเจรตำรวจนะครับที่ปรึกษาเกียรติรินโปรโมชั่นครับขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทนาคมือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 89 พรรษาอาทิตย์ที่10กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 9:00 น.ที่วัดพรหมธรรมมิตรอำเภอตำบึงจังหวัดราชบุรีซึ่งในโอกาสนี้นะครับฟ้าลันจูเนียร์ศักดิ์กีรินครับแชมป์ IBF แทนกันฟิตในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทก็จะเข้าร่วมพิธีอุปสมบทด้วยนะครับชมกันต่อนะครับยก6แล้วตัดลำตัวเดอร์มาชาร์จขวาวันดักแล้วซ้ายก้มหลบได้ครับเดอร์มาพยายามใช้เป็นชุดอ้าวมีซ้ายโดนอุตวันเน้นตัดลำตัวโอ้โหขวาหนักๆครับเริ่มจะอ่อนลงหรือเปล่าครับเดอร์มาต่อยระยะประชิดเลยนะครับอุตวันจะสังเกตเห็นนะครับว่าพอเข้าสู่ครึ่งทางเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมเน้นหมัดมากขึ้นออกหมัดให้มากขึ้นครับตอนนี้ถือว่าเป็นการทดสอบพลังกำปั้นของเอกตะวันครับอีกครั้งหนึ่งรับได้หรือเปล่าครับเจอผู้ชกหินแบบนี้อุปราชได้เปรียบครับเดินบวชเดินเบียดอัดปะทะไปเรื่อยจะยังได้บ้างแทนแคปซ้ายออกข้างโอ้โหนี่ครับแหมลีลาครับยับซ้ายเต็มปากเต็มคำครับโดนลำตัวอีกขวาซ้ายมา 3-4 เขาก็โต้คืนมา 2-3-4 เหมือนกันมาเอาละครับเอกตะวันชนต่อเมื่อกี้โดนลำตัวโดนลำตัวอีกแล้วมาเดินมาถอยครับเดินมาถอยคอยดักจังหวะ2ก้มต่ำเข้าไปครับก้มต่ำเอาครับโอ้โหดักอยู่แล้วมาแลกกันอีกเป็นมวยที่โดนแล้วเก็บอาการดีครับชยาเดอร์มาดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอะไรมากมายครับแล้วก็หาจังหวะตอบโต้คืนกลับมาได้ตลอดเอกตะวันการออกหมัดแหมมันดูเหมือนยังออกไม่สุด 100% ครับยังประมาณ 70 80 90นี่ครับจิ้มขวาเดี๋ยวมันได้เบี่ยงออกมาจากหัวไหล่ครับแม่ลูกนี้สวยครับตัดเสียดังตับขวาครับระยะประชิดอีกปลายหมัดไปหน่อยแม่พยายามก้มต่ำนะครับเชียร์ยาดามาต่อยมาก้มต่ำเลยนะครับให้ต่อยตัดลำตัวตัดลำตัวลำบากครับแบบนี้นี่ครับก้มต่ำอีกแล้วโอ้โหใช้เทคนิคนะครับดูแล้วนี่จุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวครับจียาเดอร์มาหมดยกครับภาพช้านะครับนี่ครับจังหวะโดนขวาของทางด้านจียาเดอร์มาเอกตะวันลุกไล่นะครับเดินเบียดตัดลำตัวตัดลำบากหน่อยครับเพราะเขาก้มต่ำ
จังหวะนี้ครับขอบคุณสวนน้ำวนานาวาหัวหินนะครับที่สุดสวนน้ำระดับโลกที่หัวหินยกที่7ครับการชกป้องกันแชมป์ IBF เอเชียในรุ่นฟลายเวทกำหนด12ยกของเอกตะวัน BTU เรือไวกิ้งครับกับเจย่าเดิมมารองอันดับ5ชาวฟิลิปปินส์จากครึ่งทางนะครับ6ยกก็ถือว่าเป็นเกมการชกที่สนุกแล้วก็เข้มข้นนะครับโดยเอกตะวันเป็นฝ่ายเดินเข้าทำแต่ว่าก็เจอการตอบโต้อย่างหนักๆเช่นเดียวกันครับถือว่ายังไม่ห่างครับคุณสันชัยครับมาลุ้นกันครับอีกครึ่งทางหลังครับในยกที่7มาดูนะครับว่ายังแลกกันตลอดนะครับลำตัวและลำตัวดูครับฉายเป็นชุดไอ้ตะวันถอยมาดักยับซ้ายตะวันโยกเข้าใส่มาต้องถอยออกมาอีกแล้วครับไอ้ตะวันลุกหนักแล้วมันก็เยิ้มตัดลำตัวดูนะครับจุดอ่อนของเจย่าเดอร์มาโดนลำตัวและโก่งตัวแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ครับออกเป็นชุดได้อีกมาดึงหลบเข้าไปตะวันหมุนเวียนไปแล้วมาสักครู่นี้เห็นตัดลำตัวนวดลำตัวกรรมการเชิดชัยชาโนนะครับเตือนนักมวยทั้งคู่โดยเฉพาะทางเจย่าเดอร์มาครับนักชกจากฟิลิปปินส์ครับใช้ไหล่จังหวะทุบวงในครับเอกวันศีรษะแหมบุดเข้าหาก่อนแล้วก็เคาะตัดลำตัวเร่งขวาครับนี่เข้าไปหน้าครับกลายที่เป็นที่สวยครับเอาละครับแฟนมวยพี่น้องชาว300ยอดส่งเสียงให้กำลังใจนะครับอยากจะเห็นกับเอกตะวันโชว์ฟอร์มแบบนี้จะน็อกได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับแหมชัยยะเดม่าบวกด้วยขวาสวนอัปคัตคืนเน้นลำตัวไปหน้ามาทุกทิศทุกทางครับเอกตะวันแหมแล้วสักครู่นี้เต็มเต็มเลยนะครับจะยาเดลมายังไม่ลงครับแต่ก็มีก่อนแล้วแหละครับตอนนี้เริ่มจะก่อนแรงลงไปแล้วครับแต่ว่าเอกตะวันของเรานั้นยังแรงมั่นคงอยู่ครับยังยืนระยะได้ดีอยู่ก็อยากเดินต่อขวาครับหักหน้าซ้ายคล้องแล้วขวาตัดลำตัวลุกไล่อีกครั้งหนึ่งขวาปลายหมัดไปหน่อยมาดูเหมือนจะอ่อนลงแล้วครับเจย่าเดอร์มาก้มลงมาครับโดนโอ้โหหุบขวาโดนลำตัวลำตัวมาต้องกอดครับต้องกอดเอาตัวรอดหมดยกครับดูภาพช้านะครับจังหวะวงในครับเอกตะวันต่อยได้ดีครับวงในนี่ครับอ่อนลงไปเลยครับโดนลำตัวเข้าไปครับมานี่แหละครับโอ้โหแฟนๆยังไม่หนีไปไหนนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมการออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มครับที่ The Wolf นะครับบ็อกซิ่งยิมชั้น3 The Jazz รามอินทราครับเอาละครับเอกตะวันขยับตอนนี้เดินหน้าเปิดเกมอย่างเดียวนะครับเอกตะวันทางด้านเดิมมากยังมีโต้ครั้งนี้จังหวะชุดหายไปแล้วโอ้โหอันนี้พูดถึงไม่มาเป็นชุดเหมือนกันครับเจย่าเดิมมากไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวหาจังหวะตอบโต้ขึ้นเหมือนกันเอกตะวันสายสาย2เขาก็คืนมา2แม่พยายามจะมีลูก3มาตามอีกเอกตะวันเย็บซ้ายแม่นเย็บซ้ายนี่เย็บเป็นโดนครับแม่น้อยครั้งที่จะไม่โดนส่วนใหญ่แล้วกระแทกเข้าไปนี่ตรงๆนี่ครับต้องดูนะครับที่นวมนี่เชือกเริ่มจะหลุดครับเทปเริ่มจะเทปที่พันนี่เริ่มจะโดนเหงื่อนะครับแล้วก็ทำให้เชือกนี่จะหลุดออกมาเป็นอันตรายได้ต้องพันใหม่ครับแล้วก็ใช้เทปพันเข้าไปใหม่นี่ครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประธานโดยการแข่งขันนะครับ
ท่านผู้การกิรินนะครับพลตรีดร.กิรินอินแก้วเจ้าของโครงการ1สมอง2กำปั้นนะครับรวมทั้งท่านประธานจัดการแข่งขันสจ.ประมุขเมืองจันทบุรีเอาละครับมาชมกันต่อยกที่8มาวงในครับเดชวันโอ้โหโดนหมัดชุดเข้าไปก่อนจับฉวยเลยนะครับพยายามจะหนีแล้วเริ่มหนีเอาละครับแม่ยังออกเป็นชุดได้ครับเดี๋ยวมาเอาวิ่งโอ้โหวิ่งหนีเฉยนะครับจังหวะมันพลาดนะครับเลยหันหลังให้กรรมการก็ต้องเตือนแล้วครับถือว่าผิดกติกาเปิดเกมเดินต่อครับยกที่8แล้วครับของกับประกันแชมป์ IBF เอเชียในรุ่นฟลายเวท12ยกครับค่อนทางเอกวัตรเอิ้ง2ครับขวาสวยซ้ายปลายหมัดโอ้ใจยากดิกระตอบโต้ตลอดเหมือนกันครับไม่ให้ตั้งรับอย่างเดียวครับมี1 2 3แล้วก็ศีรษะด้วยครับนี่ครับดันกันไปดันกันมาครับ1หาจังหวะออกบันโอ้ยเดี๋ยวมาอันนี้มีฮึดก๊อกก๊อกนะครับก๊อกสองก๊อกสามเอกวันนี้แรงอยู่ตัวครับเดินได้ตลอดนี่ชิงออกหมัดก่อนครับจิยาเดมาโอ้โหมาอีกแล้วมาดูภาพช้าๆกันนะครับการชกในยกที่8การเปิดเกมของเอกตะวันนี่ครับโอ้โหแต่ลูกนี้ถ้าหนีลักษณะนี้แล้วโดนหมัดขวาแล้วลงไปอย่างนี้จะเป็นไงฮะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ลงต้องลงนะฮะลูกตามลูกติดพันลูกตามอยู่นะครับขอบคุณจำผู้เป็นซีฟอมนะครับเปอร์แกเปซี่ด้วยนะครับเรารองเท้ามาแชร์ครับซ้ายมาตามกันต่อนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเอกตะวันจะสามารถพันเดือดจะย่าเดินมาได้หรือไม่ครับมัดขวาครับโอ้โหกระเด็นแม่แต่ว่าเป็นมวยที่ดูครับใส่ยากันฟันนี่เหมือนกับว่าจุกปากตลอดเลยนะครับสำหรับจะย่าเดินมามัดขวาเข้าไปหน้าเน้นแล้วครับขวาอีกน้องหรือเปล่าครับทุกรูปแบบครับหลากหลายครับวันนี้เอกตะวันจุกไปปลายนี่เดี๋ยวมาอาจจะเผาลงแล้วนะครับโอ้ศีรษะอีกแล้วนะครับหุบซ้ายขวาไปแบบเรื่อยๆครับเอกตะวันเรี่ยวแรงยังคงที่คงทนอยู่แรงดีไม่มีตกครับดูจะยังได้มาสักอีกครับที่ดูจะอ่อนแรงลงไปเจอการบุกตะลุยของเอกตะวันวันนี้ฟิตซ้อมมาดีนะครับดูครับเดินได้ตลอดอันนี้เดี๋ยวมาต้องงัดก๊อก2ก๊อก3ครับมีแผ่วมีหยุดบ้างแต่เขายังมีโต้เป็นระยะนะครับดูครับเอกตะวันเดินโอ้โหอันนี้ชุดนี้ครับท่านขวาออกได้ตลอดเครื่องติดแล้วครับเยอะมากพยายามจะหายใจแรงขึ้นนะครับโอ้โหบวกมาลุยครับเอกตะวันจิ้มขวาเดี๋ยวมาก้มต่ำไปแล้วโอ้โหหุ้มซ้ายครับจังหวะ2เมื่อสักครู่นี้ครับซ้ายลากแล้วก็ซ้ายขึ้นบนอีกครับเต็มกรามจัดโอ้โหเป็นไงครับลูกนี้ซ้ายหมัดนี้ครับมีอาการสะอึกเลยครับเก็บอาการนะครับแต่ว่าแหมดูจังหวะแล้วเนี่ยโดนโอ้โหเอาละครับชักบอลเยอะแล้วเน้นลำตัวครับตัดลำตัวไม่อยู่ครับโอ้โหแกก็ยังพลิ้วหนีรอดออกไปได้ครับอ้าวล็อกเข้าคอพอดีแต่ลักษณะเงี้ยเหมือนโดนสะสมไปเรื่อยแล้วนะครับโอ้ยหมดยกครับ
ดูภาพช้านะครับการชกในยกที่แล้วนะครับซึ่งเป็นยกที่9ให้ชมกันหลากหลายโอ้โหแต่ว่าชยาเดอร์มานี่แกพุ่งศีรษะเข้าใส่ก่อนเลยนะครับขอเชิญทหารอากาศรุ่น 33/1 และ 33/2 นะครับร่วมงานพบปะสังสรรค์วันเสาร์ที่16กรกฎาคมนี้ในเวลา 18:00 นนะครับที่บ้านควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับชมกันต่อนะครับหมาวิ่งอีกแล้วครับเชยาเดอร์มาอันนี้สวมวิญญาณนักวิ่งบ้างไว้ตะวันนี่เดินกดดันกดดันกดดันขึ้นเรื่อยๆตลอดนะครับโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ต้นยกนี่ยังได้น้ำอยู่ครับเดอร์มาเดินหุกซ้ายครับโอ้โหแม่นครับซ้ายโดนขวาก็โดนโอ้โหแรกยับกันเอาละทีเอาละครับ1 2เอตวันแท็กซ้ายมาต้องขยันเอาตลอดครับเอตวันดูครับโอ้ยขวาเต็มกรามเลยครับมาต้องรีบโตคืนเดี๋ยวมาโอ้โหเขาเป้าชัดเจนครับตอกได้4-5หมัดติดต่อกันครับทั้งแยบทั้งขวาตามแล้วก็มีซ้ายตัดลำตัวครับสุดท้ายก็มีเคาะลงไปขวาเจียเดี๋ยวมาพยายามจะเอาคืนครับยกนี้อยู่เป็นกลางเวทีครับไม่มีใครถอยชิงลักต่อยครับจิ้มขวาออกมาครับแหวกการขวาก็จิ้มได้แรงนะครับเอตวันยืนถือว่าเป็นการชกในแบบการสร้างสมประสบการณ์ด้วยนะครับที่จะกล้าไปชิงแชมป์โลกในอนาคตโอ้ยเอตวันยกกายขึ้นมาจิ้มซ้ายอยากจะเล่นฝีมือนะครับเดิมมาโอ้โหเอตวันครับชวนทะเลาะอีกแล้วโอ้ยขวาหมุนลงมาครับจะยาเดมาจะยับก็มีหลบไม่พ้นครับจะยาเดมาจะยับไปตะวันไปโอ้ยโอ้ยเต็มเลยครับขวาเต็มจะยาเดมาครับพยายามจะเร่งเอาคืนครับเอาคืนโดนหมัดสุดท้ายก่อนครับช้านะครับดูจังหวะเอตวันฉายได้เป็นชุดแล้วก็ต่อยแม่นยำกว่าครับนี่ครับท่านนายหัวและบังเกิดนะครับตัวทอร์เตอร์กรีนยินแก้วท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับประธานในการแข่งขันยกที่11นะครับค่อนทางการประกันแชมป์ IBF เอเชียของเอตวันบีทียูเรือไฟกิ้งกับชยาเดอร์มานักชกจากฟิลิปปินส์นะครับดูแล้วโอกาสที่น่าครบยกก็น่าจะมีสูงแล้วนะครับพอเดินทางถึงยก11แล้วนะครับอาจจะอ่อนลงนิดนึงครับจะยาเดอร์มาแต่ว่าเขายังโต้ได้ตลอดไม่มีอาการมากมายครับนี่ครับต้นยกได้น้ำนี่โอ้โหต่อยหน้ากลัวรุนแรงทีเดียวครับพอโดนหมัดแล้วมีอาการจะเก็บอาการเก่งครับแล้วก็จะออกหมัดสวนทันทีเป็นการปรามคู่ชกด้วยนะครับดูภาพมุมนี้ครับมุมสีสวยครับดีบริเวณริมหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกกำปั้นสถานโลกหาด300ยอดปุ๋ยไข่มุกครับซ้ายซ้ายโดนเน้นจังหวะฝีมือมากขึ้นกว่าเดิมครับเอกตะวันดูเดินซ้ายอีกยังออกได้รุนแรงนะครับเจยาเดอร์มาแม่ฮุกซ้ายดีจริงครับวันนี้เอกตะวันลุกวงนายกันเอกมา
เดินไล่ครับเอกตะวันเดี๋ยวเข้าดูเดี๋ยวเข้าคอนะมาขวาครับโอ้โหพูดวาดไปเดี๋ยวเข้าคอนะทันเงี้ยตลอดโอ้ยทุกซ้ายครับมาโอ้โหโมโหครับสุริยาเดลมารีบเอาคืนเลยคงจะน็อกกันลำบากแล้วนะครับในช่วงนี้ยกเว้นแต่ว่าไปมีหมัดเด็ดๆให้เห็นนี่ครับทุกซ้ายครับแต่ลักษณะการออกหมัดของเอกตะวันอาจจะมีข้อต้องปรับปรุงบ้างครับคุณสันชัยครับบางทีลักษณะเหมือนเคาะๆนะครับไม่ได้ออกจากหัวไหล่ไม่ได้เหวี่ยงออกมาทำให้แรงเหวี่ยงไม่มีนะครับพลังการปั้นก็ลดน้อยลงไปครับไม่ได้ออกจากหัวไหล่ต้องทิ้งให้สุดหมัดด้วยครับจะเป็นลักษณะเหมือนเหยียดเหยียดหมัดต่อยออกไปครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์มิสเตอร์ไรอันแบนตันนะครับแล้วก็ฟ้าสายสักคิรินที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับนี่ครับลักษณะการเคาะเพชรแต่ว่ายับแม่หมัดยับนั้นถือว่าแม่นยำอยู่แล้วนะครับสายตาดีลื่นไหลครับโอ้โหชนเน่ลายย่ออีกทีนึงมีโต้โยกมาแม่หลบได้ครับแล้วหมดยกเลยเข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับยกที่12ครับอิตาวันบีทียูเรือไวกิ้งครับพบกับทางจียาเดลมานะครับขอบคุณเจ้าสัวไวกิ้งนะครับคุณปิยะรัชนาเพียรสิทธิ์ครับประธานบริษัทปุ๋ยไข่มุกตาเรือไวกิ้งนะครับแล้วปุ๋ยรุ่งอรุณครับรวมทั้งประวิตรกรุ๊ปครับสนับสนุนเกษตรกรไทยครับยกที่12เป็นยกสุดท้ายนะครับการประกาศแชมป์ IBF เอเชียรุ่นฟลายเวทเอกตะวันบีทียูเรือไวกิ้งกับจียาเดลมานักชกจากฟิลิปปินส์แม่มาถึงยกสุดท้ายนี่เสียงเชียร์กลับมาเร่งเร้าอีกครั้งหนึ่งอยากเห็นการเปิดเกมบุกของเอกตะวันครับอยากเห็นน็อกเห็นนับด้วยนะครับโดยธรรมชาติของแฟนมวยชาวไทยแล้วชอบครับประเภทมวยบู๊ครับน็อกได้น็อกโอ้ยสายแม่นดูครับว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนครับเอกตะวันประมาณก็จอห์นเวลคาสิเมโลครับแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท IBF ชาวฟิลิปปินส์วันนี้ก็เจอมวยฟิลิปปินส์นะครับชาติเดียวกับแชมป์โลกเจยาเดลมาก็สู้กันเหนียวแน่นครับ12ยกไม่มีแนวโน้มว่าจะจบลงแบบครบยกด้วยทำไมมีหมัดพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวมายกนี้มาฮึดอีกแล้วครับแทกยับอีกแล้วครับอุตวันมายก12แล้วก็เดี๋ยวมาเนี่ยยังสเต็ปเท้ายังดีอยู่มาดูเกมบุกของเชียร์เดอร์มาบ้างครับแล้วก็ดูเกมรับเอกตะวันเราก็เดินมา11ยกแล้วครับได้ยกนี้ก็ยังเดินอยู่นะครับแต่ว่าเป็นบางจังหวะที่นักชกฟิลิปปินส์นั้นปรับเกมเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างครับอุ้ยนี่ครับ1 2เหมือนกับว่าเดอร์มานี่มีลูกฮึดขึ้นมาอีกนะครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายแล้วก็เลยมีฮึดดูครับโอ้โหโฉบเข้าทันครับแม่โฉบเข้าออกหมัดโอ้โหแม่ลูกนี้พยายามจะฉากออกด้านหลังนะครับโดนหมัดซ้ายดักเสียงดังโชครับโอ้โหเต็มเต็มครับแม่แต่ว่ายังอดทนอยู่ได้ครับเจไอเดือมากปลายยกที่12ครับยกสุดท้ายน่าจะครบยกแล้วล่ะครับการเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรกของเจยาเดลมาครับโอกาสครบยกสูงนะโอ้หมดยกสุดท้ายครับลุ้นเหนื่อยนะครับขอบคุณหน่อยครับมาเรามาชมไฮไลท์นะครับการชกของเอตวันกับทางด้านเจยาเดลมาครับของเรานี่เอตวันเป็นฝ่ายเดินหน้าลุกไล่ตลอด12ยกนะครับมีการใช้จังหวะยิงหมัดหน้านี่แม่นยำซ้ายครับกลับมาชมศึกกำปั้นสถาโลกจากหาด300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ
กับเกมการชกที่สนุกแล้วก็เข้มข้นผ่านพ้นไป12ยกนะครับและผลการแข่งขันการป้องกันแชมป์ของมวยคู่นี้นะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสมศักดิ์สิริอนันต์ให้เอกตะวัน119เดอร์มา109กรรมการเกรียงศักดิ์ทองหงให้เอกตะวัน117เดอร์มา111นะครับและกรรมการธวัชรังสียารมณ์ให้เอกตะวัน119เดอร์มา109ผู้ชนะเอกตะวัน BTU เรือไวกิ้งครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อย่างสวยงามนะครับด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับพลโทดร.กิติอินแก้วคุณสมพงษ์อัจฉานุเคราะห์นะครับผู้แทนของ IBF คาดเข็มขัดแชมป์ให้กับเอกตะวันนะครับรวมทั้งท่านสจ.ประมุขเมืองจันทบุรีนะครับขอเรียนเชิญแล้วนะครับท่านสว.สืบยศใบแย้มนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันครับขอเรียนเชิญเลยนะครับท่านสจ.ประมุขท่านดร.เฉลิมชัยท่านผู้การกีรินนะครับท่านสว.สืบยศใบแย้มคุณสมพงษ์นะครับและคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมกันแสดงความยินดีนะครับกับชัยชนะของเอกตะวันนะครับแล้วเราก็จะมีโปรแกรมนัดต่อไปนะครับของเอกตะวัน12สิงหานะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราพบกันอีกครั้งอย่างแน่นอนครับไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับ